าสุดนะครับอาฉีจำได้ไหมเสียงหล่อเสียงหล่อเลยอาฉีของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารนะคือครัวอาฉีเสียงหล่ออีสานคลาสสิกนะครับล่าสุดของแพงน้องส้มโอทีมข่าวมรินทีวีเลยไปอัปเดตพูดคุยกับอาฉีเรื่องนี้ครับกับธุรกิจร้านอาหารเจ้าตัวบอกหนักมากนะฮะตอนนี้ คนหาเช้ากินค่ำได้รับผลกระทบทุกคนนะครับคือทุกคนไม่มีกำลังซื้อก็ไม่มีลูกค้านะฮะของก็แพงขึ้นเช่นอะไรบ้างเลยถามนะฮะบอกว่าครัวอาชีเสียงหล่อเนี่ยนะครับขายอาหารอีสานเป็นหลักดังนั้นวัตถุดิบสำคัญที่สุดคือมะละกอนั่นเองส้มตำมะละกอส้มตำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคาสูงปรี๊ดจริงๆหลายคนเนี่ยทราบกันอยู่ในข่าวแล้วนะฮะว่าตอนนี้ราคาต่อถุงสมัยก่อนเนี่ย60-100 บาทตอนนี้300 บาทครับผม10กิโลขึ้นอย่างบ้าคลั่งนะฮะต้องบอกนะครับว่าถามว่าลำบากไหมลำบากนะฮะมากๆแต่ยังไม่รู้จะทำไงยังไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยร้านอาหารก็คือ เป็นอาชีพหลักของตนก่อนหน้านี้ก็มีไปภาคเสียงไปอะไรนะครับมีงานแสดงตอนนี้ก็เงียบลงนะฮะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดจะขึ้นเรื่องราคานะฮะเพราะเข้าใจลูกค้าว่าลำบากเหมือนกันแต่หากว่าถ้าทุกอย่างหนักกว่านี้จะต้องขอขึ้นราคา5-10 บาทนะครับแล้วก็ถามความเห็นลูกค้าอีกทีไปฟังอาชีเลยครับถามว่าลำบากไหมมันก็สุดๆเหมือนกันนะเพราะเราตั้งใจว่าเอาล่ะในเมื่องานอาชีพของนักแสดงตลกด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะพัชผูแล้วมันคือว่ามันน้อยลงลดลงกะว่ามาทำแบบเป็นร้านอาหารตัดสินใจทำแบบนี้เป็นการรองรับเอาไว้นึกว่าจะยืนอยู่ได้มันก็ตุ้มปั้นตุ้มเป๋มันก็เจอแบบเนี้ยไม่นะไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องขึ้นราคาเพราะเราเข้าใจลูกค้าที่มากินของเราเนี่ยเขาเข้าใจของเราเราถ้าเกิดเราคิดแพงหน่อยเนี่ยเขาเข้าใจนะลูกค้าก็เข้าใจว่าโอเคทุกอย่างมันของมันขึ้นราคาหมดข้าวสารหรือว่าแก๊สไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่พวกเนี้ยมันขึ้นตามกันพูดหมดอ่ะไม่มีคำว่าลงแล้วเมื่อไหร่มันจะลงของมันขึ้นแล้วมันลงยากนะ